แม้พายุดิปรรชันหวามกอนะคะจะอ่อนกําลังลงเป็นย่อมความกดอากาศต่ำนะคะในบ้านเราค่ะก็ทําให้ในหลายพื้นที่ยังมีฝนตกต่อเนื่องเช่นที่จังหวัดนครพนมก็ทําให้มีน้ําไหลเข้าอ่างเก็บน้ําเพิ่มส่งผลดีต่อเกษตรกรระยะยาวค่ะ ฝนที่ตกต่อเนื่องในจังหวัดนครพนมทำให้ปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำ12อำเภอรวม19แห่งมีน้ำเก็บสะสมเพิ่มขึ้นส่งผลดีต่อเกษตรกรมีน้ำเพียงพอใช้ในการเกษตรรวมถึงอุปโภคบริโภคในช่วงฤดูหนาวที่จะมาถึงขณะที่ระดับน้ำคงอยู่ที่ประมาณ8เมตรห่างจากจุดวิกฤต4เมตรทำให้ยังรองรับน้ำจากลำน้ำสาขาอีกจำนวนมากแต่สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณาภัยจังหวัดนครพนมยังคงประกาศ เตือนให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงเฝ้าระวังอันตรายเช่นเดียวกับที่จังหวัดชัยภูมิหลังต้องประสบภาวะฝนทิ้งช่วงมากกว่า5เดือนฝนที่ตกลงมาทําให้สถานการณ์ภัยแล้งบางพื้นที่เริ่มคลี่คล,คลายเช่นที่เขื่อนลำปะทาวระดับน้ําเพิ่มขึ้นจนเต็มความจุและมีน้ําล้นสันเขื่อนสูงกว่าร้อยละยีคาดว่าจะช่วยให้สถานการณ์ภัยแล้งปีนี้คลี่คลายลงได้และจะปล่อยน้ําช่วยเหลือเกษตรกรได้อีกหลายพื้นที่ ส่วนที่จังหวัดระนองเกิดลมพายุพัดรุนแรงส่งผลให้หลังคาบ้านเรือนในตำบลบ้านหินช้างอำเภอเมืองปลิวเสียหายกว่า3หลังคาเรือนข้าวคลองเครื่องใช้ในบ้านเปียกฝนเสียหายเจ้าหน้าที่เทศบาลปากน้ำท่าเรือน,นำกระเบื้องและอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านเข้าช่วยเหลือเบื้องต้นแล้ว